ครับถ้างั้นขอไปเริ่มกันที่เวทีการประกวดขาอ่อนของสาวประเภท2นะครับระดับอินเตอร์และบ้านเราเป็นเจ้าภาพจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็น10ปีแล้วนะครับอย่างเวทีการประกวดนะครับ Miss International Queen 2014นะครับล่าสุดก็มาถึงรอบประชันความสามารถพิเศษกันเรียบร้อยแล้วครับเปิดฉากกันด้วยแฟชั่นโชว์นะครับของเหล่าสาวงามทั้ง13คนนะครับที่ต้องบอกว่าเรียงแถวกันมาอวดโฉมชุดประจำชาตินะครับประเดิมเวทีเรียกน้ำย่อยกันก่อนเลยนะครับก่อนจะถึงรอบตัดสินก็คือวันที่7พฤศจิกายนนี้นะครับหลังวันลอยกระทงนั่นเองครับสำหรับบรรยากาศการประกวดนะครับรอบความสามารถพิเศษนะครับ MIQ 2014นะครับ Talent Quest and Charity Gala Dinner นะครับที่จัดขึ้นอย่างอลังการภายใต้คอนเซ็ปต์ Colors ofbutterfly นะครับหรือสีสันของเหล่าผีเสื้อแสนสวยนั่นเองครับงานนี้นะครับบรรดาสาวงามจากนานาชาติทั้ง13คนก็ขนการแสดงนะครับความสามารถพิเศษที่ต้องบอกว่าเลิศเลออลังการถึงอกถึงใจดูสภาพแล้วทั้งชุดก็อลังการความสามารถก็อลังการเขาบอกไม่มีใครยอมใครนะครับงานนี้เพื่อวัตถุประสงค์เดียวคือพิชิตใจคณะกรรมการให้ได้ครับโดยงานนี้นะครับสาวงามตัวแทนประเทศไทยอย่างน้องเนยนิสานะครับเกศระหงก็โชว์ฟ้อนรำแบบชาวล้านนานะครับได้อย่างสวยงามตระการตาทีเดียวครับบอกว่าไม่ธรรมดานะครับแต่พอมาถึงเวลาที่หลายคนรอคอยเมื่อต้องประกาศผลการแข่งขันนะครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นะครับได้แก่มิสคิวบานะครับส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ตกเป็นของมิสเมียนมาและผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนะครับอันดับ1ในรอบประกวดความสามารถพิเศษก็ตกเป็นของมิส USA นะครับที่คว้ารางวัลเงินสด 30,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลและของรางวัลจากผู้สนับสนุนไปครองในรอบนี้นั่นเองครับ